ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวหนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์นะคะพี่มอมอย่างที่เราเกริ่นไปการบุกค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ไปออกหมายจับตำรวจซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทเลยนะทั้ง8นายไล่ตั้งแต่นายเวนมาจนถึงตำรวจที่เป็นมือขวาค่ะหลังจากนั้นก็มีการออกมาเปิดใจของนางสาวมินนี่ที่หลายคนบอกร้อนแรงจริงๆแล้วก็โยนระเบิดลูกใหญ่ไปที่ตำรวจ PCT นะคะเธอบอกว่าตำรวจเนี่ยยึดโทรศัพท์เธอไปแล้วก็ถามเลยว่าคิดว่าใครเป็นคนปล่อยภาพเพราะว่าเธอไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลทีนี้คำถามมันก็ไปตกอยู่ที่ชุดปฏิบัติการวันนี้ความเคลื่อนไหวนะคะที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปติดตามตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่ายังไร้ความคืบหน้ายังไม่มีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมค่ะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่ปรากฏภาพของพนักงานสอบสวนแล้วก็พยานที่เกี่ยวข้องในคดีนะคะซึ่งมีการเปิดไว้ก็คือเรื่องของเว็บพนันนางสาวมินนี่มีเพียงสื่อมวลชนเท่านั้นที่ไปติดตามสถานการณ์กันค่ะนอกจากนั้นยังมีรถยนต์คันหนึ่งนะคะเป็นรถสีดำป้ายทะเบียนขอนแก่นที่บริเวณเบาะหน้าเนี่ยมีกล่องกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็สิ่งของอยู่ภายในยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปตั้งแต่วันแรกที่มีการจับกุมผู้ต้องหามาเช่นเดียวกับรถยนต์สีดำป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิมต้องรอการตรวจสอบจากตำรวจนะคะว่าทั้งสองคันเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับคดีหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามไปยังตำรวจภายในกองบังคับการตำรวจนครบาล5ปรากฏว่าวันนี้พนักงานสอบสวนของชุด PCT ที่กำลังถูกตั้งคำถามแล้วก็ระเบิดลูกใหญ่ไปลงเนี่ยไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยังไม่ได้มีการเรียกบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าวันจันทร์นี้จะหารือความคืบหน้ากันอีกครั้งค่ะค่ะขณะที่เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีทวัฒน์เกียรติจินดาควรสนองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็บอกนะคะว่าหลังจากนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมก็จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนชุด PCT ที่ทำคดีโดยขณะนี้มีการแต่งตั้งพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์เกตแย้มผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเพราะว่าเป็นคดีใหญ่แล้วหลายคนก็จับตามองกันว่าทิศทางจะไปยังไงนะคะก็จะให้ท่านเนี่ยใช้ดุลยพินิจว่าจะต้องเชิญใครมาสอบปากคำอีกส่วนอีกท่านนึงพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์หัวหน้าชุด PCT ซึ่งออกมาให้ปากคำให้ข้อมูลกับนักข่าวตั้งแต่วันแรกบอกว่าการตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำอย่างถูกต้องแล้วก็มีข่าวว่าท่านค่อนข้างจะเครียดมากท่านเป็นน้องชายของเสหิมีการโพสต์ Facebook บอกว่าคิดถึงคุณพ่อเลยแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแต่มีแรงกดดันเยอะมากค่ะล่าสุดบอกว่าจากการสอบสวนนะคะบุคคล7ราย1องค์กรที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับเว็บพนันของมินนี่โอนจากบัญชีม้าไปยังกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะมีการเรียกมาสอบหรือไม่ท่านบอกว่าส่วนนี้มอบหมายให้พลตำรวจตรีสัมฤทธิ์เกตแย้มเป็นผู้พิจารณาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบแล้วมีรายงานว่าพลตำรวจตรีสัมฤทธิ์จะเกษียณอายุราชการก็คือเกษียณเมื่อวานไปแล้วค่ะคือรายงานมันเกิดขึ้นก่อนที่จะเกษียณก็ปรากฏว่าท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วหลังจากนี้จับตาดูกันว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาดูแลคดีหรือไม่ค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย